สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาพบกันนะคะกับช่องรัญญาชาแนลค่ะคลิปนี้นะคะรัญญาจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับสมุนไพรที่มีชื่อว่าสะเดาดินค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะต้นสะเดาดินนะคะหรือผักขวงเป็นไม้ล้มลุกนะคะที่เลื้อยไปตามพื้นดินเป็นผักที่มีรสขมคล้ายกับสะเดาบางพื้นที่นะคะจึงเรียกผักชนิดนี้ว่าสะเดาดินนิยมนำมาทานในรูปแบบของผักสดจิ้มทานกับน้ำพริกหรือลาบก็ได้เป็นต้นค่ะต้นสะเดาดินนั้นนะคะก็เป็นพืชสมุนไพรที่มีส่วนประกอบของตำรายามากกว่า7ตำรับด้วยกันค่ะสรรพคุณของต้นสะเดาดินนั้นนะคะต้นสะเดาดินนั้นนะคะเป็นยาบำรุงธาตุเป็นยาแก้ไอเป็นยาแก้ไข้แก้หวัดแก้ร้อนในกระหายน้ำระงับความร้อนเป็นยาระบายช่วยบำรุงน้ำดีเป็นยาแก้คันเป็นยาทาแก้โรคผิวหนังเป็นยาฆ่าเชื้อแก้อาการฟกช้ำบวมอักเสบเป็นต้นค่ะประโยชน์ของผักสะเดาดินนั้นนะคะ 1. ใช้เป็นส่วนประกอบของยา 2. ใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารนิยมนำมาเป็นผักสดจิ้มกับน้ำพริกรับประทานและลวกจิ้มนำมาแกงรวมกับผักอื่นก็ได้เป็นต้นค่ะสรรพคุณและประโยชน์ของต้นสะเดาดินนั้นนะคะก็มีมากมายเลยทีเดียวค่ะถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะก็ลองไปหาซื้อมารับประทานกันดูค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องรัญญาชาแนลแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ